ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Market Review นะครับพบกับผมหนึ่งวิชาติเลิศศักดิ์พรศิรินะครับวันนี้นะครับผมสำหรับตัวภาพเซตนะครับภาพใหญ่เนี่ยยังคงรักษาโมเมนตัมนะครับในการเคลื่อนไหวในทิศทางตลาดขาขึ้นได้อย่างค่อนข้างดีนะครับโดยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าตัวเซตเนี่ยอาจจะมีการพักฐานนะครับหรือว่าการย่อตัวลงมาก่อนนะครับเพื่อหาจังหวะในการสะสมกำลังนะครับผมเพื่อมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับโดยปัจจัยลบนะครับที่เรามองว่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันตัวตลาดหุ้นบ้านเรานะครับให้มีการปรับตัวลดลงมานะครับอันแรกนะครับจะมาจากตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 1.6% นะครับแล้วก็การระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับผมกลายพันธุ์ในทวีปยุโรปนะครับทำให้มีหลายประเทศในยุโรปเนี่ยมีการประกาศล็อกดาวน์เป็นรอบที่3แล้วนะครับแล้วก็การปรับตัวลดลงนะครับของราคาน้ำมันดิบสหรัฐนะครับโดยทำจุดสูงสุดที่$65ต่อบาร์เรลนะครับมาอยู่ที่ระดับ$57ต่อบาร์เรลนะครับผมก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องสงครามการค้านะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับเริ่มมีสัญญาณนะครับว่าอาจจะเกิดสงครามการค้ารอบใหม่นะครับผมหลังมีการแบนเจ้าหน้าที่หลายส่วนนะครับผมของทั้งสหรัฐแล้วก็จีนนะครับผมสำหรับปัจจัยนะครับที่เรามองว่าจะทำให้ตลาดหุ้นของบ้านเรานะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับจะมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับทั้งโครงการเราชนะนะครับคนละครึ่งเรารักกันนะครับเราผูกพันนะครับแล้วก็เราไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมเฟส3นะครับแล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยนะครับซึ่งหากเราดูจากกราฟเซตนะครับผมภาพเซตภาพใหญ่เนี่ยยังคงรักษาโมเมนตัมได้ค่อนข้างดีนะครับก็ยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยเราประเมินว่าอาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับเพื่อสะสมกำลังในการขึ้นต่อได้นะครับถ้าเราดูจากกราฟเซตนะครับแนวรับแรกนะครับจะเป็นแนวรับที่บริเวณ1550นะครับซึ่งเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับผม25วันนะครับผมหรือเส้นสีขาวตรงนี้นะครับผมก็เป็นแนวรับที่ถ้าดัชนีมีการปรับตัวลดลงมาเนี่ยเรามองเป็นจุดในการน่าสะสมนะครับในการหาจังหวะในการเข้าสะสมได้สำหรับตัวเซตใหญ่นะครับแนวต้านแรกเนี่ยเรามองไว้อยู่ที่บริเวณ 1,584 จุดนะครับผมถ้าผ่านไปได้เนี่ยเรามองเป้าถัดไปที่ 1,640 มีโอกาสขึ้นถึงได้นะครับสำหรับตัวเซตนะครับเรามาดูกันที่ตัวเซต50 S21 กันบ้างนะครับผมตัวฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างนะครับตัวฟิวเจอร์นะครับต้องบอกว่าภาพการขึ้นเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ฟอร์มตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับผมค่อนข้างสวยเหมือนกันถ้าเกิดเบรกขึ้นไปได้เนี่ยเรามองขึ้นต่อได้นะครับแนวต้านแรกนะครับที่ตัวเซต S21 เนี่ย S50 S21 เนี่ยต้องผ่านให้ได้ก่อนนะครับก็คือบริเวณ980จุดนะครับผมสำหรับแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยเรามองแนวรับจะอยู่แถวๆบริเวณ940ถึง950จุดนะครับเป็นจุดในการหาจังหวะเปิดสถานะฝั่งรองได้นะครับสำหรับตัวเซต50 Series H นะครับถ้าเราดูจากเนี้ยกราฟจะเป็นฟอร์มตัวอยู่ในลักษณะสามเหลี่ยมนะครับผมถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยเรามองขึ้นไปต่อได้ที่ 1,000 จุดได้นะครับเป็นแนวต้านถัดไปนะครับสำหรับทีมซิงเกิลซ็อกนะครับทีมหุ้นนะครับกลุ่มแรกที่เราชอบก็คือหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับเราชอบตัว CPO แล้วก็ BJC นะครับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับผมโครงการเรารักกันนะครับเราผูกพันนะครับแล้วก็เราชนะนะครับโดยโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2เนี่ยทางรัฐนะครับเขาเปิดเผยออกมาข้อมูลนะครับก็คือมีเงินไหลสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 98,800 ล้านบาทนะครับผมหรือคิดเป็นประมาณ 1.2% นะครับของ GDP ปี2563นะครับแล้วก็คิดเป็น 0.8%ของ GDP ในปี2564นะครับเรามองว่าโครงการคนละครึ่งเฟส3เนี่ยจะได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับเรามาดูชาร์ตตัว CPO กันนะครับครับสำหรับตัว CPO นะครับเรามองสวัสดีครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับชาร์ตแห้งไปแล้วครับก็สำหรับตัว CPO นะครับเรามองว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีสตาร์ตตัวชาร์ตแป๊บสักครู่นึงอ
นะครับสำหรับตัว CPO นะครับเรามองยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์นะครับแต่ถ้ายังไม่หลุดกรอบแนวรับบริเวณ65.75 บาทนะครับตรงนี้นะครับก็ยังคงถือสถานะฝั่งรองได้นะครับสำหรับตัว CPO นะครับเรามองแนวต้านถัดไปนะครับซึ่งมีโอกาสขึ้นไปถึงก็คือบริเวณ70 บาทนะครับเป็นแนวต้านแรกตรงนี้นะครับแนวรับ65.75 บาทนะครับสำหรับตัว CPO นะครับผมตัวต่อมานะครับผมเป็นตัว BJC นะครับขออนุญาตปิดอันนี้ไปก่อนนะครับตัวต่อมาเป็นตัว BJC นะครับ BJC เนี่ยมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์นะครับผมก็เคลื่อนไหวในกรอบนะครับโดย BJC นะครับเราประเมินแนวรับนะครับจะอยู่แถวแถวบริเวณ32 บาทนะครับผมตรงนี้นะครับสำหรับแนวต้านนะครับเรามองไว้อยู่ที่บริเวณ39 บาทนะครับถ้าหาก BJC นะครับสามารถเบรกแนวต้าน39 บาทได้เนี่ยเรามองแนวต้านถัดไปนะครับจะอยู่ที่บริเวณ45 บาทนะครับสำหรับตัว BJC นะครับตัวต่อมานะครับเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับตัวแรกเราชอบตัวกราฟนะครับผมเป็นตัวกราฟกันนะครับตัวหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับที่เราชอบเพราะว่าราคาเนี่ยมีการพักฐานลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์กันเกือบทุกตัวนะครับแล้วเรามองการเติบโตนะครับผมของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยจะมาจากการทำ M&A นะครับทั้งดีลในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยตรงนี้ราคาแถวแถวบริเวณเนี้ยน่าสะสมนะครับผมสำหรับตัวกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับสำหรับตัวกราฟนะครับเรามองแนวรับนะครับอยู่แถวแถวบริเวณ32 บาทกับอีก 75 สตางค์นะครับผมแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่บริเวณ37.50 บาทนะครับสำหรับตัวกราฟนะครับก็แนะนำซื้อสะสมนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวบีกริมนะครับผมครับสำหรับตัว B-Glimm นะครับก็มีการพักฐานลงมานะครับเรามองแนวรับแรกนะครับผมที่น่าใช้เป็นจุดในการเข้าสะสมนะครับจะอยู่แถวๆบริเวณ44 บาทกับ 44 บาทนะครับผมแล้วก็แนวต้านแรกนะครับเรามองอยู่แถวๆบริเวณ49.75 บาทนะครับแถวๆนี้นะครับครับตัวถัดมานะครับเป็นตัว GPSC นะครับผมตัว GPSC นะครับในวันพฤหัสเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากตัวบอร์ดของตัวรถ EV นะครับหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีการอนุมัติออกมาแล้วนะครับว่าภายในปี2568เนี่ยประเทศไทยนะครับจะมีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในตลาดที่สามารถแล่นอยู่บนถนนเนี่ยประมาณ1 ล้านคันนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องมาตรการภาษีสรรพสามิตด้วยนะครับที่จะมีการลดอัตราภาษีของรถยนต์ไฟฟ้าลงนะครับเพื่อสนับสนุนใหการเกิดการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัว GPSC นะครับก็เรามองแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ86 บาทนะครับสำหรับตัว GPSC นะครับแล้วก็แนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ76 บาทกับอีก 50 สตางค์นะครับสำหรับตัว GPSC ครับสำหรับตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นหุ้นในกลุ่ม
สื่อโฆษณานอกที่พักอาศัยนะครับโดยเราชอบตัว VGI แล้วก็ Plan B นะครับผมโดยเรามองว่าอัตราการใช้รถไฟฟ้านะครับทั้ง BTS แล้วก็ MRT เนี่ยกลับเข้าสู่ปริมาณปกติแล้วนะครับอยู่ที่ 80-90% นะครับประกอบกับเราเห็นแผ่นป้ายโฆษณานะครับผมตามชานชาลาแล้วก็ภายในขบวนรถไฟฟ้าเนี่ยกลับมาเต็มอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้มองว่าผลประกอบการในไตรมาส1แล้วก็ไตรมาส2ของตัว VGI แล้วก็ Plan B เนี่ยจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งนึงนะครับโดยเรามาดูตัวแรกกันนะครับก็คือตัว VGI นะครับครับสำหรับตัว VGI นะครับเรามองยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์นะครับในกรอบนะครับนะครับเราโดยประเมินแนวรับด้านล่างนะครับอยู่ที่บริเวณ6บาทกับอีก35สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับเรามองอยู่ที่บริเวณ7บาท90สตางค์นะครับสำหรับตัว VGI นะครับก็สามารถซื้อสะสมนะครับตามแนวรับที่เราได้ให้ไว้ได้นะครับผมตัวแรกเป็นตัว VGI นะครับตัวต่อมาเป็นตัว Plan B นะครับผมสำหรับตัว Plan B เนี่ยกราฟจะสวยกว่า VGI เล็กน้อยนะครับมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์อัพนะครับผมสำหรับตัว Plan B นะครับนะครับโดยเราประเมินแนวรับด้านล่างนะครับจะอยู่ที่บริเวณ6บาทกับอีก60สตางค์นะครับสำหรับตัว Plan B นะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนนะครับแนวต้านแรกเนี่ยเรามองอยู่แถวๆบริเวณ7บาท60สตางค์นะครับ65สตางค์นะครับสำหรับตัวPlan B นะครับสำหรับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโดยเราชอบ BCH กับ BDMS นะครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับโดยเรามองปัจจัยบวกนะครับจะมาจากการเริ่มทยอยฉีดวัคซีนนะครับผมแล้วก็รายได้จากการฉีดวัคซีนนะครับหลังอย.เนี่ยมีการอนุมัตินะครับแล้วก็อนุญาตให้ตัวโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยสามารถนําเข้าวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนได้นะครับตัวแรกเรามาดูตัว BDMS กันก่อนนะครับครับสําหรับตัว BDMS นะครับราคาเนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างไซด์เวย์เหมือนกันนะครับแต่เรามองว่าในช่วงไตรมาส2เนี่ยผลประกอบการจะเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วเราจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับของราคาได้นะครับสำหรับตัว BDMS นะครับเรามองแนวต้านนะครับอยู่ที่23บาท40สตางค์นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ19บาทบริเวณ20บาทนะครับสำหรับตัว BDMS ก็แนะนำซื้อสะสมนะครับตามแนวรับนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัว BCH นะครับหรือว่ากลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับตัว BCH นะครับเรามองแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ13บาท80สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้าน15บาท80สตางค์นะครับครับโดยสำหรับตัวหุ้นนะครับผมที่เราให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับจะเป็นหุ้นในกลุ่มเดินเรือนะครับเนื่องจากราคาดัชนีค่าระวังเรือเนี่ยหรือว่าตัว BDI เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้ทรงตัวอยู่ระดับบริเวณ 2,000 2,194 เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับก็จะส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มเดินเรือนะครับแต่ว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงๆของตัวค่าระวังเรือเนี่ยเราก็ตอบได้ยากนะครับว่าราคาจะขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราดูจากกราฟนะครับผมราคาสูงสุดในช่วง5ปีย้อนหลังเนี่ยจะอยู่ที่ 2,462 ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งบริเวณ 2,194 เนี่ย
ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้กับจุดไฮเดิมแล้วนะครับตรงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับโดยเราประเมินตัวหุ้น2ตัวนะครับที่ได้รับประโยชน์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ BDI เนี่ยในช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะมีตัว RCL แล้วก็ TTA นะครับถ้าเทรดดิ้งเก็งกำไรเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับโดยเรามองแนวต้านนะครับสำหรับตัว RCL เนี่ยอยู่ที่บริเวณ26.50 บาทนะครับแล้วก็แนวรับ22 บาทนะครับสำหรับตัว TTA เนี่ยเรามองแนวต้าน14 บาทนะครับแล้วก็แนวรับ12 บาทนะครับสำหรับคอมโมดิตี้ในตลาดโลกนะครับเรามาดูตัวถ่านหินนิวคาสเซิลกันสักเล็กน้อยนะครับผมราคาถ่านหินเนี่ยอย่างที่เราพูดกันมาเกือบทุกสัปดาห์นะครับว่าราคาถ่านหินเนี่ยจะขึ้นไปปิดแก็บนะครับตอนนี้ขึ้นไปปิดแก็บเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวถ่านหินนิวคาสเซิลนะครับนะครับหลังจากนี้นะครับเรามองว่าราคาถ่านหินเนี่ยมีโอกาสย่อตัวลงก่อนที่จะขึ้นต่อได้นะครับโดยเรามองว่าถ้าหากราคาถ่านหินเนี่ยสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ$82 ต่อตันได้นะครับเรามองว่ามีโอกาสขึ้นทดสอบไฮเดิมได้นะครับผมโดยปัจจัยบวกเนี่ยเรามองมาจากสงครามการค้านะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับซึ่งจีนเนี่ยในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเนี่ยความต้องการถ่านหินเนี่ยมันจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแต่หากมีสงครามการค้าเนี่ยอาจจะทำให้การส่งออกแล้วก็การนำเข้าเนี่ยมีปัญหาได้นะครับเลยทำให้จีนเนี่ยอาจจะมีการเร่งสำรองตัวถ่านหินเพิ่มขึ้นก่อนนะครับผมโดยเรามองถ้าหากยืนเหนือบริเวณ $82ต่อตันได้เนี่ยเรามองมีโอกาสเด้งรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบ88.5 หรือ 88.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันได้นะครับสำหรับราคาถ่านหินนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบวกกับหุ้นในบ้านเราก็คือตัวบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยก็รอย่อซื้อนะครับเรามองแนวรับ11.70 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน12.60 บาทนะครับสำหรับบ้านปูตัวต่อมานะครับเป็นตัวราคาน้ำมันดิบนะครับผมตัวครูดออยล์นะครับตัว WTI นะครับนะครับราคาน้ำมันดิบนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างผันผวนนะครับราคาเนี่ยมีการดีดจากบริเวณ$57ต่อบาร์เรลนะครับมาทรงตัวระดับประมาณ$60ต่อบาร์เรลนะครับโดยมีสาเหตุจากมีเรือนะครับผมเป็นเรือขนส่งสินค้านะครับของบริษัท Evergreen นะครับขนาดบรรทุกเนี่ย 220,000 ตันนะครับเกยตื้นขึ้นมานะครับขวางตัวคลองสุเอซเอาไว้นะครับทำให้การขนส่งทางเรือนะครับผมขนส่งออกมาไม่ได้นะครับตอนนี้แล้วก็ถ้าการคลองสุเอซนะครับผมเป็นจุดขนส่งสินค้าเนี่ยคิดเป็นประมาณ 12% ของการขนส่งทางเรือทั้งโลกเลยนะครับซึ่งตรงนี้ทางคลองสุเอซเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่เนี่ยประมาณ1-2 วันนะครับเราก็มองว่าปัจจัยเนี่ยบวกกับราคาน้ำมันแค่ในช่วงสั้นเท่านั้นนะครับโดยปัจจัยกดดันเนี่ยมาจากเทรนด์การใช้พลังงานสะอาดของทั่วโลกนะครับแล้วก็ต้นทุนเชลก๊าซเชลออยล์นะครับซึ่งอยู่ระดับประมาณ55-65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับเรามองว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้นะครับต่อเนื่องไปก่อนนะครับก็คือแนวรับ55นะครับแล้วก็แนวต้าน65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับผมแถวๆนี้นะครับแล้วก็แนวรับ55นะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ Product Tech Effect เพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ทันที YLC Future ลดค่าคอมมิชชั่น Trade Effect ทุกสินค้าสูงสุดถึง 80% เทรดทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ Save 15 Index Future ค่าคอมมิชชั่นปกติ78บาทลดเหลือเพียง15บาทต่อสัญญา Grow Online Future ค่าคอมมิชชั่นปกติ178บาทลดเหลือเพียง40บาทต่อสัญญา Block Trade หุ้นดอกเบี้ยขาลอง 4.5% ส่วนขาช็อตเพียง 3% ให้มากขนาดนี้แล้วมาเปิดบัญชีกับ YLG Future หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @Facebook YLG Future หรือโทร 02-687-9999 ต่อ 4134